สนับสนุนโดยแอ er, um, uh ร์เอเชียบินคุ้มคุณภาพครบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการ b t ีไทมกับผมบัญชาชุมเชเวชช่อง13นะครับเที่ยง45นาทีนะครับจากนี้ไป15นาทีเราเต็มอิ่มกับเรื่องของ การที่เราจะทําธุรกิจแบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งคนดั้งเดิมคนรุ่นใหม่นักบริหารมืออาชีพหรือแม้แต่บางธุรกิจที่คุณนึกไม่ถึงในยุคดิจิตอลเนี่ยเขาจะทากันยังไงเขาจะคิดกันยังไงต่อและที่สําคัญก็คือเขาจะไม่ทิ้งโอกาสทางเทคโนโลยีด้วยนะครับจึงทําให้เราต้องมีคนที่เข้าใจเรื่องนี้มาคุยกันเป็นประจาครับและส่วนใหญ่พอคุยกันเสร็จปับ๊บไม่อยากกลับไปดูย้อนหลังด้วยอยากจะไปดูไลฟ์สไตล์ของบิสเนสในช่วงสกูปพิเศษด้วยก็กลับเข้าไปในสื่อ โซเชียลมีเดียสามช่องทางของ b t i m e สนะครับถนัดแบบไหนก็สมัครแบบนั้นเลยไม่ได้เสียสตางค์ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Line แอดเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube พิมพ์คำว่า b t i m e ม์เสนอเองครับท่านผู้ชมครับเวลาเราพูดถึงข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมากครับถ้าเทียบคนอเมริกันคือแฮมเบอร์เกอร์ถ้าบ้านเราคือข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นสิ่งที่คู่กับคนทำงานช่วงเช้าๆเที่ยงเย็นแม้แต่กลางคืนยังทานกันเลยนะครับแต่วันนี้ข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่่ข้้้้้าางงหนนนผมเเีียยยดดดววแพคกจจิไซ หรือว่า appearance หรือหมายถึงว่าหน้าตาต่างๆยุคนี้เปลี่ยนไปอย่างสิน้นเชิงครับใครจะไปรู้ว่าข้าเหนียวหมูปิ้งถูกห่อในใบตองที่สวยอย่างนี้แถมมีปะยี่ห้อว่ามานีกับชูใจซึ่งแน่นอนครับถ้าคนยุคดั้งเดิมก็จะชอบอ่านนิยายหรือนิทานมานีกับชูใจแต่วันนี้มันกลายเป็นข้าเหนียวหมูปิ้ง แล้วมันเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะครั้งหนึ่งเคยมีหน้าร้านแต่วันนี้พึ่งร้อเก็ออนไลน์เกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมเรียนเชิญคุณวิวิตศิริโรจน์โสพลหรือคุณคิมนะครับซึ่งอยู่ฝ่ายการตลาดของร้านหมูปิ้งมานีกระชูใจใน b ีไทมสครับสวัสดีครับ คุณกิมครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับแหมโอ้โหเนี่ยถ้าไม่เก่งใจเนี่ยทานก่อนแล้วเดี๋ยวคุยทีหลังครับหมูก็ชิ้นใหญ่นะครับแถมข้าวเหนียวเองก็เป็นแบบเชิงสุขภาพด้วยใช่ครับใช่ครับย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับทำไมคิดยังไงถึงเอาหมูปิ้งกับข้าวเหนียวมาอยู่ในใบตองครับก็จริงๆเริ่มต้นจากเราเราก็มองหาธุรกิจเราก็ทําธุรกิจจริงๆเราก็มีธุรกิจสองสามอย่า ทีนี้เราก็อยากมีธุรกิจที่มันเป็นแฟรนไชส์ที่มันจะต่อยอดไปอย่างนั้น uh huh. เราก็มองหานะครับจนเราก็มาสังเกต uh huh. สังเกตคนในบ้าน uh huh. คนใกล้ตัวรอบตัว uh huh. เออทำไมชอบทานหมูปิง้ง uh huh. เราก็รู้สึกว่า ธุรกิจนี้ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจออแต่เราก็สังเกตไปสังเกตมาเออ,เอ,อน่าสนใจแล้วเราก็ลองลองมาคำนวณเล่นๆนะว่าเอ,อธุรกิจนี้มันมันน่าน่าที่จะลงมาทำไหมเ,ออเราก็มานั่งวิเคราะห์ค,คนไทยเนี่ยคุณประชาเรามีประมาณกี่คนนะ67ล้านคนประมาณนี้อะตีกลมๆ70ิล้านตี70ล้านคนวันหนึ่งเนี่ยคนคนไทยทานหมูปิ้งกี่เปอร์เซ็นต์ฮะโอโ้นี่ไม่รู้เลยผมคิดแบบ ง่ายๆ1% 1%ึ่งเปอรอรอแสนคนหนึ่งซื้อเฉลี่ยสัก40บาทสีบาทยีล้านต่อวันแปด้อยสี่ล้านต่อเดือนปี1 0 0 0 0หกว่าล้านนี่คือหมื่นกว่าล้านธุรกิจหมื่นกว่าล้านมันเป็นธุรกิจหมื่นกว่าล้านคือเราคิดเล่นแต่เราคิดว่าเอาครึ่งเดียวแล้วกันห้าพันล้านต่อปีถ้าห้า0ันล้านเนี่ยคุณบัญชาว่าน,น่าสนใจไหมอ๋อแน่นอนครับโอ้พอเราเห็นงี้ปุ๊บแต่ถ้าวันนี้ในธุรกิจเนี่ คนเล่นในตลาดเยอะมากใช่แล้วก็มีเจ้าใหญ่ที่เขาทำมานานละถูกต้องเราจะเข้ามาตอนนี้เราก็ไม่รู้จะทำไงไเราก็ก็มีมีมีมันอยู่ในใจละว uh huh. แต่เราก็ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงจนเราก็มาดูเราก็ไม่เห็นว่าในในออคนไทยเนี่ยครับชอบอะไรที่เป็นไทยๆเป็นไทยๆแล้วก็ เป็นธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันสื่อถึงความความสะอาดความบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเดินน,นู่นนี่เราก็ไปเห็นข้าวเหนียวกำข้าวเหนียวกำที่โครงการหลวงอ้พอเราเห็นเอ๊ะทำไมโครงการหลวงถึง<อ>สนับสนุนข้าวเหนียวกำเราก็เลยไปศึกษาแล้วผมว่า ในข้าวเหนียวกับเนี่ยมันมีวิตามินมีแร่ธาตุแล้วก็มีสารสำคัญอยู่สองสตัวเช่นสารแกมมาออริซานอลมีสารที่แบบช่วยในเรื่องของยับยั้งเซลล์มะเร็งป้องกันการชะลอวัยแล้วก็ทำให้ลดคอเลสเลอร์เลยพวกนี้เราก็เลยรู้สึกว่าในเรื่องของเทนสุขภาพก็มาถูกถ้าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะทำหมูปิ้งเราจะต้องทำหมูปิ้งที่ สื่อความเป็นไทยสื่อเป็นไทยแล้วก็ต้องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วเกี่ยวกับสุขภาพใช่ครับนี่คือแนวคิดเลยมันเป็นมันเป็นป็งขึ้นมาอย่างนั้นโอ้ครับเราก็เลยมานั่งดีไซน์ว่าเราจะทําแพ็กเกจครับใบตองสื่อถึงความเป็นไทยไทยและธรรมชาติและธรรมชาติด้วยครับชื่อมานี้กับชูใจนั่นสิทำไมเลือกชื่อนี้ชื่อนี้เนี่ยมันก็สื่อถึงความเป็นโบราณโบราณครับคนเดี๋ยวนี้ชอบอะไรที่เป็นย้อนยุก ถูกต้องเพราะนั้นเราก็เลยเอามาแมทกันก็เลยออกมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้แล้วก็ชื่อชื่อมานีกับชูใจก็มีความหมายเป็นสตอรี่สั้นๆมานีคือหมูปิ้งชูใจก็คือข้าวเหนียวกำมานีชูใจเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็เลยจับมาอยู่ด้วยกันก็เลยหมูปิ้งในห่อเดียวกันในห่อเดียวกันใช่ครับโอ้นี่คือที่มาี่นี่คือเป็นสตอรี่และใส่สตอรี่ก็ไปในข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ครับข้าวเหนียวดีด้วยใช่ครับโอ้ครับ มีหลายแพ็กเกจแตกต่างกันจริงๆเรามี3ราคาสามราคาณปัจจุบันนะครับก็จะมีเริ่มต้นที่ยี่สิบหมูหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งสามสิบห้าหมูสองข้าวเหนียวหนึ่งสี่สิบห้าก็หมูสามข้าวเหนียวหนึ่งเลอฮะครับหมูมากกว่าสามได้ไหมหมูมากกว่าสามเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันมันใบตองมันรับได้แค่สามรับได้แค่สามใช่ครับใช่ครับเป็นข้อจํากัดใบตองนะครับใช่ครับแต่ว่าพอทําเนี่ยทำธรรมดาเลยยังไงจริงจริง ทำมาตอนนี้1ปีกับ11วัน1ปีเราเปิดครั้งแรกเลยคือวันที่7เดือน7ปีที่แล้วโอจำได้เลยคือจำง่ายแต่ว่าเราก็ทำตลาดแบบทั่วไปก่อนที่ว่าเคยมีหน้าร้านแล้วอยู่ดีๆกลับไม่มีหน้าร้านใช่ครับคือคือปัญหาก็คือว่าในเรื่องของหน้าร้านเนี่ยเราก็จะต้องมีพนักงานมีฟิกคอร์สมีในเรื่องของทำเลซึ่งพอเราเข้ามาทีหลังเนี่ยมันก็ถูกยึดหัวหาด เราจะไปหาทำเลที่แบบดีๆเนี่ยมันจะมีหมู่ปิ้งทุกๆซอกทุกๆมุมละทีนี้เราก็เลยไปหาทำเลที่แตกต่างทีนี้ยอดขายมันก็ดีนะเพราะว่ามันมีอะไรที่มันแปลกใหม่ชการตอบรับดีแต่สิ่งที่เราเจอคือปัญหาเรื่องคนคนครับเข้าๆออกๆแล้วก็มีแอบนู่นแอบนี่บ้างแล้วสุดท้ายพอเราอยู่มาสักหกเดือนทำธุรกิจได้สักหนที่มีหน้าร้านปรากฏว่า มีฟิกคอร์แล้วทำให้บางเดือนเราก็กำไรเราน้อยมากหรืออาจจะมีติดลบด้วยซ้ำถึงขั้นขาดทุนเลยนะใช่ครับทีนี้เราก็นั่งมานั่งทบทวนเอ๊ะทำยังไงดีเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องเปลี่ยนการตลาดละเราต้องเปลี่ยนการตลาดทีนี้คุณวิชาเคยได้ยินคนมีอยู่สามแบบใช่คือโลกทุกวันนี้เปลี่ยนเร็วถูกเปลี่ยนเร็วมากแต่จะมีคนอยู่สามอย่างคือหนึ่งรู้ว่าโลกจะเปลี่ยนเปลี่ยนก่อน เปลี่ยนก่อนโลกจะเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนโลกจะเปลี่ยนแต่รู้ว่าเปลี่ยนแน่กลุ่มนี้เป็นมหาเศรษฐีอ๋อครับรวยเลยกลุ่มที่2คือรู้ว่าโลกจะเปลี่ยนเห็นว่าเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตามพอเปลี่ยนตามโลกเปลี่ยนตามโลกอันนี้ก็รอดอันนี้ก็รอดแต่กลุ่มที่3คือโลกเปลี่ยนแต่ก็ดันทุลังฝืนไม่เปลี่ยนฝืนไม่เปลี่ยนกลุ่มนี้จะถูกทิ้งไว้ผมเนี่ยเกือบจะอยู่ในกลุ่มที่สมคือเพราะว่าเป็นเป็นคนที่ไม่ชอบเทคโนโลยีทีนี้เนี่ยพอเราเรา เราเห็นเรื่องนี้ปุ๊บเปิดหน้าร้านเสร็จเราเห็นว่าออนไลน์เนี่ยมาเราก็เห็นมีเพื่อนก็ทําออนไลน์แต่เราก็ยังเป็นเลือกเปิดหน้าร้าน oh. พอไปเจอปัญหาอุปสรรคเรื่องนี้เสร็จปุ๊บก, oh. ก็เลยกลับมามองที่ออนไลน์กลับมองออนไลน์พอเราเห็นเรื่องนี้ปุ๊บเราก็ตัดสินใจปิดหน้าร้านวันนี้ไม่มีหน้าร้านเลยใช่ครับแล้วเราก็ทํา เพจขึ้นมาแล้วเราก็ทําแบบง่ายๆเนี่ยครับก็ให้เพื่อนสอนแล้วก็ทําเพจง่ายๆเราก็เริ่มเริ่มเริ่มวางตําแหน่ง positioning ของผลิตภัณฑ์ใหม่คือเวลาเรามีทำเลปุ๊บมันก็จะขายอย่างเดียวได้เช้าได้เย็นถูกช่วงกลางวันก็เงียบเงียบฝนตกก็ขายไม่ได้ใช่ถูกทีนี้เราก็เลยทําเป็นออนไลน์เราก็เลยวางผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ใช่เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งที่กินเช้ากับเย็นละ แต่เราวางเป็นเหมือนอาหารว่างเป็นสแน็คกึ่งสแน็คที่มีประโยชน์ที่มีประโยชน์ด้วยใช่ครับแล้วพอพอเราวางตำแหน่งตรงนี้เสร็จเราก็เริ่มโปรโมททีนี้ได้รับการตอบรับที่แบบดีมากๆดีกว่าเดิมอีกโอ้ดีมากๆเลยแล้วก็จะส่งยังไงถ้าผมสั่งจริงๆเราใช้บริการเอกชนอ๋อเอกชนส่งเราก็เราคือตอนนี้พอเราเจอปัญหาเรื่องฟิกคอร์ส เราเลยตัดฟิกคอทั้งหมดเลยชิ้หมดเลยเราไม่มีแมสเซนเจอร์ส่วนที่ที่ประจําไม่จ้างไม่จ้างเพราะเดี๋ยวก็มีปัญหามีปัญหาอีกเราเลยใช้เลือกเมืออาชีพของเขาแล้วเราก็ลูกค้าเนี่ยเขาก็เข้าใจครับเขาก็รับในเรื่องค่าขนส่งครับแต่เราก็ให้เขาเห็นเลยว่าคือเราไม่ได้บวกเรื่องนี้เราแค่เรียกเพื่ออำนวยความสะดวกครับอนาคตมานีกระชูใจจะไปไหนถึงไหนจริงๆเราเราก็ จริงในตลาดที่เรามองว่า5,000ล้านนันสิคำถามคือถ้าวันนี้เราถามว่าเบอร์หนึ่งนึกถึงข้าวเนียวหมูปิ้งนึกถึงใครไม่มีตอนนี้มันยังไม่ชัดถูกนี่คือโอกาสแล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าถ้านึกถึงเข้าเนียวหมูปิ้งนึกถึงมานีกับชูใจนี่คือเป้าหมายเราเป้าหมายครับเพื่อไปสู่ตัวเลข5,000ล้านก็หวังแบบนั้นครับว้าวครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่เนี่ย ใช้วิธีคณิตศาสตร์อย่างง่ายๆเพื่อหาเป้าหมายให้เจอเสร็จแล้วก็มาใส่เรื่องราวที่เป็นเรื่องราวเข้าไปอีกพร้อมกับเรื่องของการนําเอาความเป็นย้อนยุคและหาสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ในสินค้าให้เจอเหลือเชื่อนะครับนี่ขนาดห่อใบตองแต่ว่าขายออนไลน์ร้อคือเทคโนโลยีผสมกับความเป็นดั้งเดิมสมบูรณ์แบบและแน่นอนครับผมคงต้องได้เวลากินแล้วแหะแต่ว่า มันหอมจริงๆนะแต่ขอลาแขกไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิวิทย์สิริโรธโสพลหรือคุณคิมนะครับซึ่งอยู่ฝ่ายการตลาดของร้านหมูปิ้งมานีกับชูใจในบี i m มเด้รยนะครับขอบคุณครับคุณคิมครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาบีถามต่อช่วงหน้าครับ